ส่งถึงบ้านกล่องสินค้าพรีเมียมที่จะส่งให้คุณทุกเดือนทั้งของกินและของใช้จาก Voice Plaza พร้อมวอยเชอร์มูลค่า500บาทที่จะให้คุณเลือกซื้อสินค้าอื่นๆได้ตามต้องการพิเศษด้วยสินค้าใหม่ที่จะส่งให้คุณก่อนใครกล่องดังแบกได้แบกทั้ง3ราคา 1,500 บาท 3,500 บาทและ 5,000 บาทเลือกระยะเวลาได้3เดือน6เดือนหรือ1ปีสั่งซื้อเลยที่ voicetv.shop แบกได้ตลอด24ชั่วโมงหรือโทร02-114-8114การประกาศอย่างเป็นทางการและความมั่นคงของรัฐบาลใหม่นะคะก็ถูกทวงถามเหมือนกันจากภาคธุรกิจภาคเอกชนนะคะมีประธานสมาคมธนาคารไทยถามเพิ่มนิดเดียวพี่ทวงใครอะฮะก็พี่ทวงใครครับผู้พี่ทวงกกต.ดิครับใช่ใช่ป่ะคือเบื่อชอบมาแนวเนี้ยมาหล่อยุทธเศรษฐกิจจะเยอะนะแล้วไงฮะพี่ต้องการอะไรพี่ก็ไปบอกกกต.ดิครับขออ่านความเห็นของเขาสักนิดหนึ่งว่าเขาทวงอะไรนะคะ คุณพยงศรีวณิชค่ะประธานสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.นี่แหละค่ะบอกว่าที่ประชุมกกร.ยังคงประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี66อยู่ที่ 3.0-3.5% ค่ะแล้วก็บอกว่าภาพรวมในเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่องจากภาคการท่องเที่ยวความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ4เดือนแรก เข้ามาสูงกว่า8ล้านคนคาดว่าทั้งปีจะมีมากถึง30ล้านคนก็เป็นปัจจัยสนับสนุนการจ้างงานอย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากการฟื้นตัวที่ล่าช้าของเศรษฐกิจโลกก็คาดว่าการส่งออกไทยปี66จะหดตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาการส่งออกเนี่ยหดตัวติดลบติดต่อกัน7เดือนนะคะทำให้คำสั่งซื้อลดลงแต่ภาคอุตสาหกรรมยังคงต้องรักษาการผลิตเพื่อพยุงการจ้างแรงงานไม่ให้ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็มีทางด้านของคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าในส่วนของการจัดตั้งรัฐบาลเอกชนต้องการเห็นการจัดตั้งรัฐบาลให้เป็นไปตามไทม์ไลน์ในเดือนสิงหาคมภายในเดือนสิงหาคมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนและการบริโภคแต่หากตั้งรัฐบาลได้ล่าช้าไปอีก 2-3 เดือนและเกิดสถานการณ์รุนแรงเช่นมีม็อบค่ะคาดว่าจะกระทบ GDP ที่อาจจะเหลือเพียง 2-2.5 รวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ลดลงด้วยส่วนรัฐบาลรักษาการนะอยากให้ออกมาตรการที่จะลดค่าครองชีพประชาชนและดูแลต้นทุนผู้ประกอบการเพื่อให้ประคองตัวไปได้นะฮะก็มีการอันนี้ก็เอาทุกคนมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเอาทุกคนมาเป็นตัวประกันเลือกให้ได้นะอย่ามีม็อบนะอย่างนั้นชิบหายนะและทั้งหมดเนี่ยถามใครฮะคุณจะไปเรียกร้องใครคุณเรียกร้องกต.เลยครับพี่ครับไม่ใช่แต่ภาคธุรกิจและเอกชนค่ะที่อยากให้มีการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็วประชาชนทุกคนที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ต้องการเห็นรัฐบาลจัดตั้งได้โดยเร็วเช่นกันไม่ได้แปลกคุณไม่ได้เป็นคนเดียวในประเทศนี้ที่อยากเห็นการจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จวันนี้ที่มีภาคประชาชนไปยื่นที่กกต.ให้รีบรับรองสักทีแต่ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพวกเราทุกคนนะคะที่พูดว่าอยากให้เขาตั้งรัฐบาลได้อยากให้เขาตั้งรัฐบาลได้เรากำลังพูดกับกำแพงค่ะเพราะกำแพงเขาไม่ตอบสนองอะไรเราเลยมิหนำซ้ำเขายังให้นับคะแนนใหม่เด้งกลับมาหาเราอีกต่างหากเขาไม่ได้อีนังขังขอบเพราะเขาได้รับเงินเดือนทุกเดือนเขาไม่ได้เดือดร้อนกับสภาวะเศรษฐกิจใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมคะค่ะเขาสุขสบายดีไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยแม้จะมีทัวร์ลงบ้างก็ตามแต่ก็ไม่ได้ยินไม่รับรู้ก็แค่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วก็ยืนยันแค่ว่าทำตามหน้าที่ทำตามหน้าที่ใช่ไม่เคยออกมาอธิบายอะไรก็เป็นบทบาทของเขาแต่ผมมีความรู้สึกว่ารัฐบาลชุดที่จะตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยผมว่าเรื่องการแก้กฎหมายแล้วก็การแก้พวกไทม์ไลน์ระเบียบอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคือแก้รัฐธรรมนูญค่ะความสัมพันธ์ทางอำนาจของทุกองค์คาพยพทางการเมืองเนี้ยมันต้องถูกรีเซ็ตใหม่หมดเลยแล้วใช้เงินไปเท่าไหร่เลือกตั้ง 6,000 ล้านบาท 6,000 ล้านนะตะกร้าเลือกตั้งนึกว่าตะกร้าหนุ่มจีนผมไปไล่ๆเช็คดูนะว่าประเทศอื่นเขาใช้เยอะขนาดนี้ไม่นะพี่แช่ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนี้เลยการเลือกตั้งไม่ควรใช้เงินเยอะขนาดนี้แล้วประเทศเล็กๆเองอะแล้วยิ่งสมัยนี้มันมีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมมีระบบ IT ที่จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายแบบอันไม่จำเป็นได้เยอะผมว่านะให้กกต.คุยกับแอปธนาคารอะสมัยนี้พี่เห็นปะจะโอนเงินนี้เขาต้องสแกนหน้าทุกครั้งนะว่าเป็นพี่เองหรือเปล่าอะไรเงี้ย
ของใครของมันฮะใช้ไบโอเมตริกล็อกอินแล้วก็ลงคะแนนเสียงก็สแกนหน้าเขาไปเลยจะได้ชัวร์แต่ระบบราชการไทยอ่ะต่อให้มีนวัตกรรมพวกนี้เหมือนเขายังเคยชินกับจะต้องมีเหมือนต้องมีเอกสารต้องมีใบครัวคือเหมือนเราชินเนี่ยว่าเราจะมีความเคารพนับถือหรือสำนึกในบุญคุณครูบาอาจารย์ไม่ได้ถ้าเราไม่เอาครูไปนั่งบนเวทีและนักเรียนถือพานไปกราบอ่ะเพราะฉะนั้นระบบโรงเรียนไทยนะยังต้องมีถ่ายรูป2นิ้วติดเอกสารแล้วทำซ้ำๆไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาต้องมีบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนซ้ำไปซ้ำมาคือยังไม่รู้จบอะแล้วเราก็บอกว่ามันไม่ใช่ทำไปครั้งหนึ่งแล้วมันใช้ได้ตลอดชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีเรคคอร์ดเอาไว้หรออะไรอย่างเงี้ยต้องถ่ายรูปใหม่ทุกปีเห็นไหมโรงเรียนไทยหรือหน่วยราชการไทยหรือเอาสำเนาบัตรประชาชนไปทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะแล้วก็เลยต้องมาเปลืองเงินกับเรื่องพวกเนี้ยแล้วเลือกตั้งก็ใช้เงินไปตั้ง 6,000 ล้านอะแล้วก็ทำงานช้าเชียวขนใส่เข่งตะกร้าพลาสติกสีๆเออค่ะจากกกต.นะคะมาที่วงการตำรวจเลยค่ะคือมันมีเพจเพื่อนตำรวจเนี่ยนะคะเผยแพร่ที่เผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับช่องโหว่แล้วก็ความผิดปกติต่างๆในวงการตำรวจล่าสุดมีการแชร์โพสต์ของตำรวจหญิงรายหนึ่งที่โพสต์ภาพครอบครัวกำลังร่วมประดับยศให้เขียนแคปชั่นว่าเป็นผู้กองแล้วนะให้คุณพ่อคุณแม่ประดับยศเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ค่ะขอบคุณมากนะคะ #cataอาทิตยานะโดยเพจนะครับเพื่อนตำรวจเขียนข้อความหลังแชร์โพสต์ข้างต้นนะฮะว่าผมไม่ได้อิจฉาหรืออะไรนะครับผมมีวุฒิปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์ก่อนมาเป็นตำรวจผมคิดแล้วว่าถ้าสอบติดใน10เนี่ยนะจะอาวุธปริญญาตรีไปสอบในร้อยสายปราบปรามต่อแต่ทำไมไม่เปิดสอบมาตั้งหลายปีเหมือนปิดกั้นความเจริญก้าวหน้าของตำรวจชั้นประทวนที่มีวุฒิปริญญาตรีนายมองไม่เห็นหรือไม่ให้ความสำคัญผมยังรักและศรัทธาในอาชีพตำรวจแต่ระบบมันห่วยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันถึงจะดีขึ้นหลังจากนั้นก็ได้แชร์คลิปตำรวจหญิงคนดังกล่าวโพสต์ไว้ใน TikTok ตอนที่ได้ไปประกวดเวทีนางงามเวทีหนึ่งและแสดงวิสัยทัศน์ว่าอยากเข้ามาลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาในประเทศไทยเพจเพื่อตำรวจเลยระบุนะฮะอยากเปลี่ยนแปลงความเหลื่อมล้ำแต่ตัวคนพูดล้ำกว่าคนอื่นไหมครับเป็น10ตำรวจตรีอยู่2เดือนเป็น100ตำรวจตรีตอนเดือนกันยายนปี64ติดร้อยตำรวจโทมิถุนา2565ต่อมามิถุนา2566ติดร้อยตำรวจเอกคือพุ่งมากตัวช้างอย่างเรียกพี่นะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันตลอดทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานเลยนะคะรวมมาถึงวันนี้ด้วยแล้วก็มีเพจระบุด้วยว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งด้วยเหรอฮะใช่ค่ะใช่เพจระบุด้วยว่าการเลื่อนขั้นอย่างรวดเร็วของว่าที่ร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจเอกหญิงคนดังกล่าวนะคะเกี่ยวข้องกับหลักสูตรกอสด้วยนะกอสก็คือการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจสัญญาบัตรหลักสูตรนี้ส่วนหนึ่งเป็นเงื่อนไขรองรับทายาทของตำรวจที่เสียชีวิตในหน้าที่ทางเพจบอกว่ากอสที่มาตามเงื่อนไขทายาทผู้เสียชีวิตรอไปก่อนยังไงก็ต้องไปต่อคิวท้ายๆเพราะไม่มีเส้นสายหลายคนสอบเข้ากว่าจะได้สัญญาบัตรต้องรออายุ53ภูมิใจตรงไหนหรือครับงงนี่นะฮะและต่อนะฮะแล้วก็เพจเพื่อนระบุก็เขียนต่อนะครับว่าทำได้ทั้ง2งานอาชีพศิลปินยากที่จะมีเวลาพักผ่อนและเอาเวลาที่ไหนมาทำงานราชการหรือตำรวจส่งเสริมให้ตำรวจส่วนใหญ่ต้องมาจากศิลปินการส่งเสริมภาพลักษณ์ตำรวจตำรวจควรไปทำคอนเทนต์ตำรวจที่กินนอนอยู่ชายแดนหรือไม่ก็ควรไปทำคอนเทนต์ตำรวจที่ครอบครัวเขาขัดสนหรือลำบากแค่ไหนมากกว่าเอาคอนเทนต์จากคนที่ไม่มีความเข้าใจเรื่องอาชีพตำรวจนะว่าที่ร้อยตำรวจโทคนนี้กว่าจะมาเป็นตำรวจได้ต้องผ่านอุปสรรคมากมายแค่ไม่ใช่ผ่านช่องทางพิเศษมาแบบใครควรคำนึงถึงจิตใจของตำรวจในองค์กรด้วยทั้งนี้เพจยังระบุนะครับจาก10ตำรวจตรีหญิงสู่ร้อยตำรวจเอกหญิงใช้เวลาไม่ถึง 3-4 ปีผมเป็นตำรวจมา9ปีติดจ่าปีหน้ากว่าจะเปิดสอบแต่ละปีเปิดทีก็รับน้อยสายปราบปรามก็มีแต่ให้ลง3จังหวัดชายแดนใต้สายกอสก็รู้กันในตำรวจเรานามสกุลดังๆทั้งนั้นที่มาบรรจุ10ตำรวจตรีปีเดียวก็ขึ้นสัญญาบัตรกันหมดแล้วงานสายตำรวจไม่รู้ทำกันเป็นหรือเปล่าแอคเท่สวยหล่อเอาเวลาไปอัพสตอรี่ IG TikTok โพสต์เฟซอวดตัวเองผู้บังคับบัญชาก็ชื่นชมว่าเป็นหน้าเป็นตาของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่เขาอัดอั้นนะเนี่ยจัดหนักไม่หยุดเลยใช่นะฮะและล่าสุดนะคะเมื่อวันที่7มิถุนายนเนี่ยคุณแคทอภิติยาเพิ่งโพสต์ขอบคุณ
สมาคมแม่บ้านตำรวจที่เชิญให้ไปร่วมเดินแบบในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าซึ่งพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผบ.ตร.ก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยนะฮะค่ะแล้วก็ เพจเพื่อนตำรวจเนี่ยก็พาดพิงอีกหลายบทบาทของตำรวจหญิงคนนี้นะคะเป็นศิลปินแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจค่ายเพลงบ้านไทยลูกทุ่งที่มาโพสแสดงความยินดีแล้วก็แท็กเพจบริษัทไทยสตาร์มีเดียพลัสซึ่งคุณแคทอทิตยาเนี่ยเป็นผู้บริหารแล้วก็ทำให้ได้รู้ว่ารายการซุปตาสเตชันที่เป็นพิธีกรออกอากาศทางช่อง5นั้นก็เป็นของบริษัทนี้แล้วก็วันที่7มิถุนายนคุณแคทอทิตยาก็ขอบคุณสมาคมแม่บ้านตำรวจค่ะแล้วก็ตอนนี้บางสื่อนะคะเขาเริ่มกล่าวถึงบทบาทต่างๆของว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิงคนนี้แล้วพร้อมบอกว่าปัจจุบันอายุ27นะคะ27ปีเป็นที่รู้จักกันในฐานะนักร้องลูกทุ่งเปิดตัวเป็นนักร้องลูกทุ่งของค่าย Go Master Media ตอนนี้รับราชการประจำฝ่ายเลขานุการด้านประชาสัมพันธ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติจบการศึกษาปริญญาตรีและโทนิเทศศาสตร์การตลาดจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและจบหลักสูตรเรียนปริญญาเอกด้วยใช่กอสรุ่นที่47จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจอีกด้วยนอกจากนี้เป็นสาวงามจากวงการประกวดเวทีนางงามนะมีรางวัลการันตีหลายเวทีนะฮะเพจก็สุดท้ายฮะไปแท็กคุณรังสิมันโรมนะครับพร้อมชี้แจงพร้อมแท็กนะฮะว่าฝากชำแหละหลักสูตรกอสและชี้ว่าปี1นะเปิดอบรม4รุ่นรุ่นละ300คนอ้างว่ารับวุฒิขาดแคลนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันคือระบบประถมขอสงวนหลักสูตรนี้ไว้ให้ทายาทผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดีกว่าโดยคุณรังสิมันต์โรมขานรับข้อเรียกร้องดังกล่าวระบุว่าตอนนี้ทราบปัญหาแล้วกำลังตรวจสอบและจะตรวจสอบย้อนหลังไปหลายๆปีด้วยก่อนจะสรุปให้เข้าใจง่ายผ่านเฟซส่วนตัวว่าทราบมาว่าหลักสูตรกอสที่ทำให้บุคคลภายนอกมาเป็นตำรวจมีที่มาดังนี้1เป็นทายาทของตำรวจที่เสียชีวิตในหน้าที่2มีวุฒิที่ขาดแคลนนะและ3เป็นนามสกุลดังที่ขาดแคลนด้วยอันนี้น่าไฮไลท์น่าจะอยู่ข้อ3ทีนี้ทางโฆษกตำรวจก็ได้ออกมาชี้แจงคุณผู้ชมแต่หลังจากที่เราอ่านคำชี้แจงแล้วเราก็ไม่พบคำชี้แจง เพราะว่าคำชี้แจงนั้นแค่ทบทวนที่เราอ่านไปแล้วที่เราอ่านไปแล้วว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรอะไรร้อยตำรวจเอกหญิงคนนี้มีวุฒิอะไรร้อยตำรวจเอกหญิงคนนี้ผ่านการสมัครคัดเลือกมาอย่างไรเขาแค่อธิบายว่าเขาจบปริญญาโทไงเขาจบปริญญาโทก็ปรับเลื่อนขึ้นมาได้ใช้ระยะเวลาครองยศ8เดือนได้รับเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจโทแล้วก็ครองยศร้อยตำรวจโท1ปีก็ได้รับเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงรวมระยะเวลาครองยศ1ปี8เดือนแล้วไหนอะคำชี้แจงโฆษกตำรวจยังกล่าวนะครับในปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความตั้งใจที่จะดูแลความและกำลังใจของกำลังพลในส่วนที่เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่มีความตั้งใจตอบยังไงให้เหมือนไม่ตอบแต่ว่าตอนนี้กำลังใจตำรวจอาจจะหดหายจากกรณีนี้นะเข้าใจว่าเขาอ้างแค่ว่าเธอมีปริญญาโทจบปริญญาโทมาและใช้วุฒิในการเลื่อนมาตามขั้นตอนอะไรอย่างนั้นมันขั้นมันตอนไหมล่ะแต่หลักสูตรกอสนะคะว่ากันว่าหลักสูตรนี้อาจจะมีแบบเป็นคอนเนคชันหรือว่าทางลัดอะไรหรือเปล่าเป็น1ใน4หลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานสำหรับข้าราชการตำรวจสัญญาบัตรนะคะผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมจะต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของเวลาการฝึกอบรมทั้งหมดไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน40คะแนนได้สอบได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ60นอกจากนี้ในเอกสารยังบอกว่าการฝึกอบรมหลักสูตรอื่นๆอีก3หลักสูตรนั้นจะเปิดให้อบรม1ครั้งในเดือนพฤศจิกายนในกรณีมีความจำเป็นต้องฝึกอบรมมากกว่าปีละครั้งต้องเสนอความเห็นชอบจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนพี่อยากถามนิดนึงอันนี้ถามแบบนักเลงเลยถามแบบผู้มีจิตใจอันเป็นนักเลงอาจารย์วิโรจน์เรื่องแบบนี้ถ้าตำรวจอ่ะไม่สู้เองอ่ะคนข้างนอกจะไปสู้แทนได้ไหมแล้ววัฒนธรรมไทยอะค่ะคุณผู้ชมชอบผลักให้คนอื่นไปสู้แทนตัวเองแต่ตัวเองปลอดภัยนึกออกปะคือสมมุติว่าพี่ไข่เป็นครูอะแล้วถูกแล้วก็มีปัญหาความอยุติธรรมอะไรในองค์กรของตัวเองอะแล้วเราก็จะไปร้องเรียนสื่อไปร้องเรียนทนายชื่อดังไปร้องเรียนนู้นนั้นนี้ไปร้องเรียนสสซึ่งโรมก็ยังไม่ได้เข้าไปเป็นรัฐมนตรีหรือยังไม่ได้ไปเป็นรัฐบาลเนี่ยนะยังไม่ได้รับรองสสด้วยแล้วก็ให้คนเหล่านั้นอะไปไฟแล้วในองค์กรอะเราก็พยายามเซฟตัวเองด้วยการท
ทำตัวให้กลมกลืนกับระบบแล้วก็ยังคงดีครับนายได้ครับท่านขอบคุณครับนายแล้วก็พยายามดิ้นรนเอาตัวรอดซึ่งแขกไม่ได้บอกว่าคุณทำผิดนะคะแล้วไอ้วิธีแบบนี้ท้ายที่สุดอ่ะมันก็ไม่ได้ทำให้ใครอ่ะต่อสู้แล้วสำเร็จเลยคือถ้าเกิดว่าคนในองค์กรตำรวจอ่ะเจอเรื่องแบบนี้แล้วตำรวจชั้นประทวนทั่วประเทศอ่ะผลักงานพร้อมกันทั้งประเทศอันเนี้ยสื่อจะเข้าไปหนุนได้เต็มที่คุณโรมก็จะเข้าไปหนุนได้เต็มที่เพราะคุณน่ะได้แสดงเจตจำนงชัดเจนแล้วว่าคุณปฏิเสธระบบนี้นึกว่าแต่อันเนี้ยพอสมมติว่าสื่อพูดไปเยอะๆโดนฟ้องใช่เขาใครก็ช่วยสื่อไม่ได้แต่คุณก็ฉันเดือดร้อนนะฉันเดือดร้อนนะเธอช่วยฉันหน่อยแต่คุณก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนั้นและคุณก็ยังคงซีโรราบต่อระบบนั้นซึ่งไม่ได้บอกว่าคุณไม่ควรจะซีโรราบเพราะทุกคนก็มีเงื่อนไขในชีวิตไม่เหมือนกันแต่กำลังจะบอกว่าการต่อสู้กับเรื่องพวกนี้ถ้าคนที่ได้รับปัญหาหรือได้รับผลกระทบนั้นโดยตรงอ่ะไม่ลุกขึ้นมาพยายามทำอะไรบางอย่างแล้วแพ็คกันเป็นแผงอ่ะแล้วสำแดงพลังบางอย่างออกมาให้สังคมเห็นนะมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เหมือนในมหาลัยก็เหมือนกันอาจารย์วิโรจน์เราถูกกระทำจากผู้บริหารแล้วก็ให้สื่อแบบช่วยต่อสู้ให้ดูซิเสรีภาพทางวิชาการถูกกีดกันคือพูดจากประสบการณ์ตัวเองนะอย่างพี่แขกอย่างเงี้ยเคยถูกเชิญไปพูดที่ศิลปากรน่ะเรื่องการรับน้องอ่ะเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบเยอะมากแล้วก็มีอาจารย์ที่ไม่เห็นด้วยกับระบบโซตัสนั่นคือเมื่อ12ปีที่แล้วซึ่งระบบโซตัสมันแรงมากแล้วพี่แขกไปก็อุทิศตัวเองอ่ะสู้เพื่อระบบโซตัสเต็มที่อ่ะเขาไปวิจารณ์นู่นนั่นนี่ที่ศิลปากรสุดท้ายพูดเสร็จอ่ะถูกนักศึกษาศิลปากรน่ะทัวร์ลงด่าคุกคามขู่แบบเป็นเดือนอ่ะแต่อาจารย์ที่เชิญเราไปอ่ะไม่ลอยตัวไงลอยตัวใช่ลอยตัวเพราะตัวเองก็กลัวโดนผู้บริหารเขกหัวเหมือนกันแล้วเราก็เฮี้ยอะไรวะกูไปช่วยมึงแทบตายอ่ะแล้วถึงเวลามึงก็อยู่ฝ่ายเดียวกับผู้บริหารหรือว่าหนูก็สู้เงียบๆค่ะหนูก็ทำได้แค่นี้หนูก็กลัวโดนไล่ออกเหมือนกันอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าหลายๆเรื่องอ่ะในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมอ่ะเวลามันเกิดอะไรอย่างงี้เยอะๆเราก็แบบกูก็ต้องเอาตัวรอดเหมือนกันตัวเองก็ต้องสู้ก่อนด้วยหมายถึงว่าพูดได้รับผลกระทบหรือถ้ามีคนไปสู้เพื่อคุณน่ะคุณออกมาสู้กับเขาป่ะเนี่ยพี่ไข่กระจำฝังใจเลยนะคือแบบไปพูดเรื่องโซตัสที่ศิลปากรแล้วเสร็จแล้วตัวเองโดนทัวร์ลงอยู่คนเดียวแล้วคนที่เชิญเราคือไม่แม้แต่จะมีมอรัลซัพพอร์ตให้เราอะไม่แม้แต่จะโพสต์ Facebook ว่าขอเป็นกำลังใจให้คุณคำปากาแบบเปิดเผยเปิดพับลิกอะไรเงี้ยเพราะกลัวผู้บริหารเห็นเนี่ยเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยตำรวจชั้นประทวนก็ขอแสดงความนับถือนะคะที่มีความกล้าหาญแบบโพสต์ในเพจเพื่อนตำรวจอันนี้ถือว่ากล้ามากนะถือว่าเสี่ยงมากด้วยเพราะตำรวจที่เปิดเผยชื่อที่ออกมาเปิดโปงเรื่องนี้เผยเผยอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่รู้จะโดนอะไรแล้วจำได้ไหมมีตำรวจคนหนึ่งอาจารย์วิโรจน์ที่เราชอบเชิญเขามาคุยเรื่องการปฏิรูปตำรวจเป็นระดับพันตำรวจโทหรือพันตำรวจเอกนี่แหละพอเขาออกมาวิจารณ์วงการตำรวจเยอะเขาก็ถูกส่งไปเป็นทูตตำรวจที่เมืองจีนอะอยู่นานเลยซัมติงอะเหมือนถูกเอาไปดองไว้อะแล้วพอกลับมาก็ถูกย้ายมาทำงานโรงเรียนในร้อยตำรวจแล้ววันเนี้ยอีกเมื่อสักเดือนที่แล้วอะเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็ลาออกสุดท้ายอะคนที่วิพากษ์วิจารณ์องค์กรตำรวจตัวตำรวจที่วิพากษ์วิจารณ์องค์กรตำรวจอะก็ไม่สามารถเอาตัวรอดอยู่ในองค์กรได้เพราะว่าเขาสู้คนเดียวไงเพราะไม่มีใครสู้กับเขาค่ะมีรายงานเพิ่มเติมบอกว่าหลักสูตรกอสเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์นะคะแต่ว่ามีมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อมีการรุ่นเทพรุ่นเทพรับทายาทรับทายาทข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่และรับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมาเป็นตำรวจมีการฝึกอบรมต่อเนื่องทุกปีเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นข่าวนะฮะนักกีฬาระดับแบบเหรียญโอลิมปิกเลยนะฮีโร่โอลิมปิกคุณมนัสกับคุณวรพจน์เนี่ยขอพูดบ้างนะบอกอยู่ในระบบราชการมา23ปีเต็มๆเป็นได้แค่จ่าสิบตรีอ๋อก็พูดเพราะว่ามีเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมที่อาจารย์วิโรจน์บอกรุ่นที่45ได้รับขนานนามว่าเป็นรุ่นเทพเพราะมีคนดังคุ้นหูจำนวนมากจบจากรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์เตชะนรงค์มีพัตเตอร์จามิกรนะคะน้องชายแท้ๆของนางเอกแพนเค้กก็เคยถูกข้อครหาใช้เส้นมาเป็นตำรวจสุดท้ายก็ชี้แจงว่าไม่ได้ใช้เส้นอะไรแต่ผ่านการอบรมกอสรุ่น45อย่างล่าสุดนะมีผู้จบหลักสูตรกอสหลายคนเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาดังเช่นสารวัตรไบรท์นะฮะร้อยตำรวจเอกคุณากรขจรบุญถาวร
ที่เรียนกศรุ่น40นะฮะนอกจากนี้ก็ตามข้อมูลของคุณชูวิทย์ยังระบุด้วยว่ามีคนชื่อรูบี้เป็นคนสนิทของสารวัตรสัวเพราะเป็นรุ่นน้องโรงเรียนเดียวกันจบกศรุ่น42เมื่อปี63ก็เคยมีข่าวไฮโซจิมมี่ร้อยตำรวจเอกอัครวินเตชะอุบลทายาทนักธุรกิจพันล้านซิ่งรถหรูป้ายแดงออกจากผับเช้าตรู่และชนคนขายลูกชิ้นตายคาถนนแล้วหนีไปตั้งหลักทั้งวันกว่าจะมอบตัวตอนเย็นก็ไม่วายนะครับเป็นตำรวจที่ผ่านหลักสูตรกอสรุ่น41แล้วก็ยังมีสื่อรวบรวมนามสกุลคนดังที่มาอบรมกอสไม่ว่าจะเป็นนามสกุลแสงสิงแก้วทารีฉัตรเหรียญศรีกุลดิโลกเตชะอุบลลิ้มสังกาดเหรียญราชาสวดทรงเมฆหมอกคือมันเยอะมากเยอะเยอะเยอะมากจริงนะฮะนะมาถึงป้าครับมีความเห็นจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยในฐานะอดีตนะฮะผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาตินะครับกล่าวถึงกรณีข้างต้นนะฮะว่าการบรรจุตำรวจชั้นสัญญาบัตรปกติจะรับคนที่จบโรงเรียนนายร้อยตำรวจมาดำรงตำแหน่งยศร้อยตำรวจตรีหรือไม่ก็รับผู้จบปริญญาตรีในสายขานิติศาสตร์บัณฑิตหรือรัฐศาสตร์บัณฑิตรวมถึงหากต้องการหาความรู้ความสามารถด้านอื่นก็รับคนที่จบปริญญาตรีสาขาอื่นเช่นวิศวกรรมโดยสมัยตนเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะได้ยกระดับตำรวจชั้นสัญญาบัตรขึ้นยุคที่ผมเป็นผบตร.บุคลากรตำรวจจะเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นชั้นประทวนหรือสัญญาบัตรซึ่งแกยังกล่าวอีกนะฮะว่าการรับบรรจุเป็น10ตำรวจตรีก่อนเนี่ยเพื่อส่งไปฝึกอบรมหลักสูตรกศในลักษณะนั้นส่วนตัวไม่รับเพราะถือเป็นการเอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนทั่วไปไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันแต่ในยุคปัจจุบันกลับมีลักษณะนี้ซึ่งการรับเข้าทำงานแบบนี้คล้ายกับกรณีของ10ตำรวจโทหญิงกรสศรีบัวแย้มจำได้ไหมฮะที่มีข่าวกับสว.ก็มารับทำงานภายในนะพอถึงเวลาก็บรรจุเป็นสัญญาบัตรกันแกบอกกรณีนี้ก็เหมือนกันนะเพราะตราว่างแทนที่จะเปิดรับสมัครคนทั่วไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นตำรวจก็ไม่ทำกักเอาไว้แล้วเปิดเงียบๆเป็นการภายในโดยอ้างว่าขาดแคลนหมายความว่าผบ.อยากจะเอาใครมาเข้ารับราชการบ้างล่ะก็บรรจุลูกหลานเหลนพักพวกญาติพี่น้องหรือทหารขอมาทางการเมืองเนี่ยนะฮะก็บรรจุเข้าไปอยู่ข้างในนะซึ่งป้าก็บอกว่าบรรจุเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรยศร้อยตรีและร้อยโทร้อยเอกนะฮะก็ยังมีแค่รองสารวัตรไม่ใช่การกระโดดก้าวข้ามตำแหน่งเหมือนตัวช้างคือดูเหมือนมันเป็นทางลัดมันเป็นหลักสูตรทางลัดมันกลายเป็นหลักสูตรไฮโซอ่ะประมาณนั้นหลักสูตรอินเตอร์แต่มีนะผมมีลูกศิษย์ที่เข้าไปแต่นั้นคือจบเฉพาะด้านอาชญาวิทยาที่แบบเป๊ะมากมาจากอังกฤษแบบมหาลัยชั้นนำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เข้าใจได้แล้วเขาเอาอนาคตของเขามาทิ้งไว้ทำไมที่นี่คะผมก็แปลกใจคือดูมีทางเลือกมีชีวิตออกจากบ้านเขามีตังค์เขาก็เลยคิดว่าคอนเนคชั่นทำอะไรแบบนี้หรือเปล่าค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าจะถูกพูดถึงกันอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้สึกมีคุณพิธาก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็คงจะเอาไปอยู่ในส่วนของการทุจริตคอร์รัปชันคณะทำงานด้านการต้านทุจริตคอร์รัปชันนะคะขณะที่วันนี้ที่พรรคก้าวไกลค่ะคุณกรุณพลเทียนสุวรรณนะคะรองโฆษกก้าวไกลแถลงข่าวกรณีได้รับการร้องเรียนจากข้าราชการในกระทรวงเกษตรถึงการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสมของกรมการข้าวในการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2566คุณกรุณพลบอกว่าเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์เนี่ยมีการตั้งงบประมาณไว้15ล้านบาทมีวัตถุประสงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างความตระหนักรู้ให้กับเกษตรกรแต่19เมษายนเกิดเหตุการณ์ทำให้ต้องเปลี่ยนแผนมาจัดงานที่กรมการข้าวแทนนะคะก็ตอนแรกจะจัดที่จังหวัดปทุมธานีแต่ตอนหลังเปลี่ยนมาจัดที่กรมการข้าวและต้องลดงบประมาณลงมาเหลือเพียง3ล้านบาทจาก15ล้านบาทนะคะรวมถึงการจัดงานในศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอื่นๆและข้าวประชาสัมพันธ์รวมแล้วเป็นงบประมาณ 7.5 ล้านบาทจากนั้น9พฤษภาคมกรมการข้าวประชุมกันเพื่อเพิ่มวันจัดงานในวันที่7พฤษภาคมเพิ่มงบประมาณขึ้นมาเป็น5ล้านบาทซึ่งมองได้ว่าเป็นการเพิ่มงบที่ผิดสังเกตก็มีข้อสงสัยเรื่องความโปร่งใสด้วยเหตุใดงานประจำปีกับดำเนินการกระชั้นชิดจนทำให้มีเวลาออกแบบและจัดทำงานน้อยอีกทั้งมีผู้เสนอราคามาประมูลเพียงแห่งเดียว
นะคะนะฮะและหลังจากที่พรรคก้าวไกลลงพื้นที่ก็พบปัญหานะเนื่องจากตาม TOR ที่ตั้งเป้าว่าจะมีผู้เข้าชมราว 30,000 คนแต่บรรยากาศเงียบเหงามีผู้มาร่วมงานจำนวนน้อยและพบหลักฐานเป็นวิดีโอคลิปว่ามีการจ้างเกษตรกรมาร่วมงานเพื่อให้ถ่ายภาพคุณกรุณพลยังเปิดเผยอีกว่ามีข้าราชการส่งเรื่องร้องเรียนมากว่า100เรื่องอาทิกระทรวงที่มีงบประมาณสูงเช่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยส่วนตัวเชื่อนะครับประชาชนจะเข้ามาเป็นพลังในการแก้ไขปัญหามีการแจกจ่ายงานให้ส.ส.ทั่วประเทศเพื่อเข้ารับข้อร้องเรียนและตรวจสอบนะฮะซึ่งทางอธิบดีกรมการข้าวคุณณัฐกิจของทิพย์ก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าปีนี้ทยอยจัด3ครั้งนะงานนี้ที่บางเขนกทมทำไปแล้ว 5-7 มิถุนาพิษณุโลกนครราชสีมางบเนี่ย 7.5 ล้านบาทการจัดงานนี้นะคะกรมการข้าวจะนำเสนอเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์กับเกษตรกรเช่นการทำนาคาร์บอนต่ำการแปรรูปข้าวการลดต้นทุนการผลิตข้อสังเกตของพรรคก้าวไกลกรณีจ้างบริษัทออร์แกไนเซอร์โดยไม่ได้ทำการประมูลนั้นเนื่องจากการจัดงานเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันจากแผนที่กำหนดก็เลยไม่สามารถจะประมูลได้นะคะพิธีส่งใช้งบ 500,000 ในการนิมนต์หลวงพี่น้ำฝนก็ไม่เป็นความจริงสามารถตรวจสอบได้การทำพิธีส่งการจัดงานทั้งหมดส่วนหนึ่งเพราะอยากให้ทุกคนรำลึกถึงบุญคุณชาวนาที่ผลิตข้าวให้บริโภคสร้างรายได้ให้กับประเทศการจัดงานครั้งนี้กรมการข้าวถือว่าคุ้มประโยชน์กับคนที่อยู่ในวงการข้าวและชาวนาการเข้ามาตรวจสอบพรรคก้าวไกลมีสิทธิ์ที่จะทำได้กรมการข้าวก็ไม่โต้แย้งแต่จะชี้แจงตามลำดับขั้นตอนต่อไปเอาแต่ที่เขาบอกจัดไปให้คน 30,000 แต่มาน้อยกว่านั้นไงประเด็นนั้นไม่อธิบายเขาบอกว่าจะชี้แจงต่อไปจะชี้แจงต่อไปมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบค่ะก็เป็นอีกเรื่องแล้วการที่พรรคก้าวไกลเขาดำเนินการตรวจสอบนะคะแล้วก็รายงานล่าสุดเกี่ยวกับทางด้านของพรรคไทยสร้างไทยสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามีรายงานว่าบริษัทกัฟค่ะฟ้องหมิ่นประมาทผู้วิจารณ์โดยในรอบนี้เป็นคราวของคุณตรีรัตน์สิริจันทโรภาสรองเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยและคุณรณกาศชินสำราญซึ่งน่าจะเป็นสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยนะคะเป็นหมายศาลอาญากรุงเทพใต้คดีอาญาและแพ่งที่บริษัทกัฟ JPNS จำกัดเป็นโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหาย100ล้านบาทโดยระบุว่ามีรณกาศชินสำราญผู้ร่วมแถลงข่าวและพรรคไทยสร้างไทยเป็นผู้ถูกฟ้องร่วมด้วยรวมจำเลยเป็น3รายนะคะเรื่องการตั้งคำถามของเขาที่ผ่านมาอันนี้คุณตรีรัตน์บอกว่าเป็นการทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนพรรคการเมืองซึ่งมีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องปัญหาค่าครองชีพทีนี้ถ้านับไปเนี่ยมีผู้ที่ถูกกล่าวฟ้องทั้งคุณเบญจาแสงจันทร์คุณรังสีมันโรมหมอวรงค์ด้วยนะคะหมอวรงค์เศรษฐกิจวิกรมคุณธนาพลแซ่อิ๋วสกุลบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันแล้วก็คุณสารณีอัชวานันทกุลแล้วก็ตามมาด้วยนี่สองท่านเจ็ดท่านละอันนี้ที่เราพูดกันไปไงว่าเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแต่ถ้าวิจารณ์อะไรก็โดนฟ้องวิจารณ์อะไรก็โดนฟ้องมันก็จะทำให้คนรู้สึกไม่อยากวิจารณ์เมื่อไม่อยากวิจารณ์การคอร์รัปชันหรือการตรวจสอบมันก็จะอ่อนแอลงใช่หมายถึงการคอร์รัปชันก็จะทำได้ง่ายขึ้นค่ะก็เป็นอีกเรื่องนะคะที่ทางด้านของรัฐบาลใหม่อาจจะต้องดำเนินการเข้ามาในส่วนของตรงนี้ด้วยเพราะว่าเหนื่อยแทนแล้วนะเพราะว่ายืนยันเรื่องความตรวจสอบได้โปร่งใสมาโดยตลอดสำหรับรัฐบาลที่นำโดยพรรคก้าวไกลค่ะนี่คือทั้งหมดของ Talking Thailand วันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะ